ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์กันอีกครั้งนะครับเป็นรายการที่จะนำทุกท่านไปเรียนรู้และทำความเข้าใจในงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรครับโดยในวันนี้จะนำพาทุกท่านย้อนอดีตกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงเที่ยวชมวังที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านเคยเสด็จประทับณที่แห่งนี้นะครับโดยวันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากคุณประภาพันธ์ศรีสุขนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับค่ะสวัสดีค่ะนะท่านจะมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะครับและผมครับสิทธิพรบุพผานักวิชาการเผยแพร่จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นหัวข้อดีๆนะครับเล่าอดีตผ่านการเวลาพันนารายณ์ราชนิเวศนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเรื่องราวดีๆจะเป็นยังไงผมขออนุญาตขยับตัวนิดนึงครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับนะฮะวันนี้ดีใจนะได้เจอท่านผู้อำนวยการคนสวยของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพันนารายณ์นะครับฮะผมขออนุญาตเรียกพี่หนูดีได้ไหมครับนะฮะพี่หนูดีนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องกันเล่าอดีตผ่านการเวลาแอดพันนารายณ์ราชนิเวศนี่นะครับอยากให้พี่หนูดีได้พูดถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านคือใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วเกี่ยวเนื่องอะไรกับสถานที่แห่งนี้ครับค่ะเนื่องด้วยวันนี้นะคะเป็นวันที่16กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะซึ่งเป็นวันที่เราได้ไลฟ์สดกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มเผยแพร่นะคะที่เลือกวันนี้นะคะหลายคนนะคะทราบดีอยู่แล้วว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะคะหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์คนทั่วไปก็มักจะเรียกว่าวังนารายณ์นะคะด้วยเหตุที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นท่านทรงมาสร้างพระราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระราชเป็นราชธานีแห่งที่สองนะคะนอกเหนือจากกรุงศรีอยุธยานะคะโดยทรงเลือกพื้นที่ก็คือจังหวัดลบบุรีนะคะมาสร้างพระราชวังแล้วก็ทรงประทับแล้วก็ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆที่มีความสำคัญมากๆนะคะที่มีประโยชน์ทั้งชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวจังหวัดลบบุรีนะคะหากย้อนอดีตไปเนี่ยก็คือพระองค์ได้ทรงสร้างวังที่เมืองลบบุรีแห่งนี้นะคะเมื่อปีพ.ศ.2209นะคะก็จะเป็นช่วงสมัยที่พระองค์ได้ทรงครองราชย์มาแล้วประมาณสัก10ปีนะคะได้ทรงเล็งเห็นว่าเมืองลบบุรีแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะสมในการสร้างพระราชวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนั้นนะคะมันมีหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเลือกพื้นที่แห่งนี้หนึ่งก็คือว่าเมืองลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยร้างเลยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาตั้งแต่มีผู้คนอยู่ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยวิทยาตอนต้นนะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าอู่ทองก็ได้โปรดให้พระรามเมศวรนะคะได้มาครองเมืองลพบุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองลูกหลวงนะคะมีการสร้างป้อมประตูค่ายต่างๆนะคะหลังจากนั้นเมืองลพบุรีก็ซบเซาลงนะคะเจริญรุ่งเรืองอีกทีหนึ่งก็คือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยานะคะการที่เลือกชัยภูมิในการตั้งเมืองที่ลพบุรีเนี่ยอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่าด้วยสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพระองค์พวกเราทราบดีอยู่แล้วนะคะในช่วงที่มีหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันเป็นการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างนะคะตอนนั้นไม่ว่าทั้งเป็นทั้งอยุธยาทั้งลพบุรีเนี่ยมีประชาชนให้ความสนใจและตื่นรู้กับเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเองมากขึ้นนะคะเป็นการทำเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือกรมศิลปากรในฐานะที่เป็นผู้ที่เผยแพร่ความรู้องค์ความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมเนี่ยออกสู่ชุมชนนะคะต้องขอบอกได้ว่าหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นการทำความเข้าใจอย่างง่ายนะคะช่วงนั้นประชาชนให้ความสนใจมากนะคะมาเที่ยววังนารายณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็มีความศึกษาค้นคว้ามากมายนะคะในช่วงเวลานั้น
นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยการมาสร้างเมืองที่เมืองลพบุรีเนี่ยสาเหตุหลายประการเป็นที่เราทราบกันดีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนั้นนะคะเรื่องของความปลอดภัยของพระองค์นะคะเรื่องของเชยภูมิที่เหมาะสมของเมืองลพบุรีสามปัจจัยละสามปัจจัยนะคะพระองค์ได้สร้างเมืองพระราชวังแห่งนี้นะคะเมื่อปีพ.ศ. 2209ก็350กว่าปีแล้วนานมาแล้วถือว่านานมากนานมากนะคะ ความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นพระราชวังที่มีแบบแผนแบบโบราณราชประเพณีของตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งยังคงอยู่ต้องถือว่าเรากำลังจะพูดถึงตัวเอาอะไรแผนผังละของพระราชวังแล้วใช่ไหมฮะมีอะไรอาคารสำคัญสำคัญอะไรบ้างมีสิ่งอะไรสำคัญสำคัญในนี้บ้างนะฮะซึ่งแบบแผนการตัวสถาปัตยกรรมด้วยเนี่ยซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงสมัยปัจจุบันขณะที่ว่าในอยุธยาเองเนี่ยก็ไม่ได้เหลือหลักฐานร่องรอยอะไรไว้มากนะคะหลักฐานที่ชัดเจนก็คืออยู่ที่วังนารายณ์แห่งนี้นะคะก็คือการโบราณตามโบราณราชประเพณีในการสร้างพระราชวังเนี่ยก็จะแบ่งเขตพระราชฐานออกเป็นส่วนๆนะคะก็คือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางแล้วก็เขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะวังนารายณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเลยนะคะสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือประตูพระราชวังที่มีลักษณะเข้ามาแล้วโดดเด่นมากเด่นมากใหญ่มากนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์นะคะรวมไปถึงนอกจากวังนารายณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดวาอารามต่างๆนะคะที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นที่เมืองลพบุรีด้วยนะคะคือการเลือกเมืองลพบุรีของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาสร้างสถานที่ที่เป็นที่พำนักของพระองค์เท่านั้นแต่ความเจริญบ้านเมืองเนี่ยได้แผ่ขยายออกไปทั่วเมืองลพบุรีนะคะมีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องหลายสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านวิชัยเย็นหรือบ้านหลวงรัตนราชทูตนะคะแล้วก็มีวัดสำคัญนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพระองค์ก็คือวัดตองปุหรือว่าพระองค์ได้ทรงบูรณะวัดต่างๆครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีหลักฐานที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระองค์อยู่นะคะหากเราย้อนมาที่วังนารายณ์เนี่ยเมื่อเราผ่านประตูซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นเรากำลังเลยตั้งแต่เราเดินประตูแรกเข้ามากันเลยเข้ามาเนี่ยปุ๊บเราก็จะพบเขตพระราชฐานชั้นนอกก่อนนะคะเราเข้ามาเราพบเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยถ้าเราไปมองไปทางซ้ายมือเนี่ยเราเห็นถังน้ำประปานะคะเป็นถังเก็บน้ำด้วยเมืองลพบุรีนะคะแตกต่างจากกรุงศรีอยุธยาด้วยเป็นเมืองน้ำนะคะเมืองลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในที่ดอนคือที่สูงเพราะฉะนั้นการที่พระองค์เลือกที่จะมาสร้างพระราชวังแห่งนี้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือการสร้างระบบน้ำประปาซึ่งไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนนะคะมีการนำน้ำในตอนแรกคือนำน้ำมาจากพระที่นั่งเย็นหรือพระที่นั่งไกรสรศิริราชนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้โปรดในการที่จะประพาสแล้วก็ล่าสัตว์ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะที่พระองค์ทรงเลือกเมืองลพบุรีนะคะด้วยเมืองลพบุรีเนี่ยมีช้างมากและพระองค์โปรดการคล้องช้างแล้วก็โปรดให้สร้างพระเนียดคล้องช้างไว้ที่นี่ด้วยนะคะตอนแรกก็มีการใช้น้ำจากที่นั่นก็คือในช่วงของในช่วงของพระองค์เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีของชาติตะวันตกเข้ามานะคะก็คือใช้มีทั้งวิศวกรชาวฝรั่งเศสก็แบบหลวงชาวอิตาเลียนในการช่วยกันคิดค้นที่จะนำน้ำเข้ามาใช้ในพระราชวังแห่งนี้นะคะก็มีการชักน้ำเข้ามาโดยการที่ทำท่อประปาแล้วก็มีการลดแรงดันของน้ำด้วยว่าไม่งั้นเนี่ยท่อประปาซึ่งเป็นดินเผาก็จะแตกนะคะมีการมีถังพักน้ำเป็นระยะ
ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่มากแล้วก็ซึ่งคิดว่าไม่ใช่เฉพาะนำน้ำมาใช้ในพระราชวังแห่งนี้เท่านั้นแต่ประชาชนชาวลพบุรีณขณะนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำประปาที่พระองค์ทรงดำริมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างขึ้นซึ่งต่อมาเนี่ยน้ำในการใช้น้ำประปาเนี่ยก็ได้ขยายเข้าไปอยากขยายไปในใช้ที่อ่างซับเล็กซึ่งไกลถึง10กิโลแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงว่าระบบประปาแล้วสมัยท่านทำระบบประปาที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าถ้าเราขุดไปในเมืองลพบุรีนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือการระบบการวางท่อต่างๆนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็มีการจัดแสดงท่อน้ำประปาให้เห็นซึ่งถ้าผู้ชมได้มีโอกาสมานะคะก็จะได้เห็นว่ามีการผลิตท่อน้ำประปาซึ่งผลิตที่แหล่งเตาดินเผาที่อำเภอชันสูตรจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งเป็นเตาเผาขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้นะคะในเรื่องของท่อน้ำประปาต่างๆเนี่ยเหมือนในสมัยปัจจุบันเลยก็คือมีการใช้ท่อประปามีข้อลดข้องอมี3ทางแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ามากเทคโนโลยีก้าวหน้ามากผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถต่างๆไม่ต่างไปจากสมัยนี้เพียงแต่วัสดุต่างหากที่มีการเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเราผ่านอันนี้คือสิ่งแรกที่เห็นแล้วว่าถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากในพื้นที่เขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะก็คือ12ท้องพระคลังถ้าเข้ามาแล้วประตูใหญ่เนี่ยทางซ้ายมือใช่ไหมฮะจะเห็นทางซ้ายมือเป็นหมู่อาคารเยอะมากเป็นหมู่อาคารเราเรียก12ท้องพระคลังก็เนื่องจากว่ามี12หลังพอดีครับนะคะ12ท้องพระคลังใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรฮะเก็บอะไรทราบท้องพระคลังเนี่ยบางคนก็นึกว่าได้เก็บสมบัติอะไรซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะใช่นะคะ12ท้องพระคลังเนี่ยก็เป็นที่เก็บสินค้านะคะในสมัยของพระองค์เนี่ยการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมีแล้วก็เจริญก้าวหน้ามากคือเราไม่ได้ติดต่อกับทางฝรั่งชาติตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวนะคะการติดต่อค้าขายเนี่ยจริงๆแล้วเรามีก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางเปอร์เซียนะคะทางจีนทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือถ้าพูดไปเนี่ยการก่อสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยสถาปัตยกรรมเราได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียมากกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นช่วง10ปีแรกที่พระองค์ได้ทรงครองศิริราชสมบัติเนี่ยองค์ทรงเลือกที่จะสร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรีแห่งนี้นะคะสิ่งก่อสร้างเนี่ยได้รับวัฒนธรรมจากเปอร์เซียเป็นส่วนใหญ่เปอร์เซียก็คืออาตัวสถาปัตยกรรมใช่ไหมที่เราเห็นมุมโค้งขอบประตูขอบหน้าต่างใช่ไหมที่เราตอนแรกเราเข้าใจที่เคยเรียนสมัยแรกๆก็เข้าใจว่าเป็นของฝรั่งเป็นแบบฝรั่งแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการก่อสร้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผสมผสานนะคะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นลักษณะของการใช้อาคารที่มีการก่อสร้างอาคารแบบฝรั่งขึ้นมาเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยถ้าไม่ใช่วัดวาอารามเรามักจะก่อสร้างด้วยไม้ที่เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ที่เนี่ยมีการก่อสร้างด้วยเทคนิคของการรับวิวัฒนาการก่ออิฐถูปูนที่เป็นวิวัฒนาการของฝรั่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันคือมีความผสมผสานและเป็นลักษณะเฉพาะในรูปแบบของพระองค์โดยแท้ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงครองราชนานมากถึง32ปีเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงสมัยของพระองค์นะคะพระราชวังในเขตพระราชฐานชั้นนอกที่เราพูดถึง12ท้องพระคลังเนี่ยด้วยในสมัยของพระองค์ทำไมเราถึงย้อนอดีตที่คุณสถาพรพูดถึงว่าเราสามารถย้อนอดีตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้ก็เนื่องจากว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยมีการติดต่อและมีการบันทึกมากมายข้อมูลส่วนใหญ่เราได้จากเอกสารของชาวต่างชาติที่เข้ามานะคะและมีการจดบันทึกเพราะฉะนั้นในสมัยของพระองค์เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นในสมัยที่มีการรับรู้เรื่องราวชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมากที่สุดเลยเพราะว่าเอกสารมีมากเยอะมากเอกสารเยอะมากทำให้เรามีโอกาส
ในการที่จะศึกษาค้นคว้าได้รับข้อมูลใหม่ๆซึ่งเอกสารเนี่ยเราได้พบใหม่เพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยการรับรู้การทำความเข้าใจการทำให้ประชาชนเข้าใจในพระอัจฉริยภาพของพระองค์รวมไปถึงพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นไปตามเอกสารที่มันค้นพบนะคะจากเดิมที่ครูสถาพรบอกว่าเมื่อก่อนเรามักจะคิดว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งแบบยุโรปกันเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่เดิมมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เมื่อมีการศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันแตกมาหลายปีแล้วล่ะก็คือเราทราบว่าสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือน่าจะอิทธิพลมาจากอาหรับใช่ไหมครับเปอร์เซียนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำซุ้มโค้งตัวรูปผิดตัวนะคะอันนี้ชัดเจนมากนะคะรวมไปถึงวัฒนธรรมของอาหรับเข้ามาในราชสำนักนะคะจะทรงจะเห็นว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงฉลองพระองค์แบบอาหรับนะคะทรงสนับเทาซึ่งแตกต่างไปจากยุคก่อนๆที่พระมหากษัตริย์ทรงใช่แล้วก็มีทรงมีเสื้อคลุมครุยนะคะทรงสวมรอมพ่อนะคะหลวงพ่อก็คือหมวกนะคะแล้วก็มีกลิ่นเนี้ยค่ะคือวัฒนธรรมความเป็นอยู่รวมทั้งอาหารเรื่องน่าสนใจนี่อาหารมีอะไรน่าสนใจพอทราบไหมพอนึกออกไหมฮะถ้าเราจะคุยกันตอนนี้ค่ะอย่างเช่นเรารู้ดีเลยว่าภรรยาของฟองคองนะคะครับเจ้าพญาวิชัยเยนนะคะซึ่งเป็นเสนาบดีนะคะที่มีบทบาทมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้มีภรรยาก็คือมาลินดิกริงมานะคะหรือเราคนไทยเรารู้จักกันอยู่ว่าคุณเท้าทองกีบมาใช่ไหมครับนะคะได้นำขนมนะคะซึ่งนำทำด้วยไข่ปกติแล้วเนี่ยคนไทยเราไม่ได้ทำขนมแบบนั้นนะคะเรามักจะใช้แป้งกับกะทินะคะการทำขนมด้วยไข่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวตะวันตกนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าการทำพูดไปเรื่อยๆนะถ้าทองกีบม้าเนี่ยก็นำขนมเข้ามาก็คือพอมีฝอยทองที่ทำด้วยไข่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะทุกวันนี้กลายเป็นว่าทองหยิบฝอยทองเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติประจำชาติไทยไปแล้วก็เป็นอาหารขนมไทยไปแล้วเป็นขนมไทยนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถือว่าเป็นนำการนำวัฒนธรรมการกินนะคะจากมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของหลวงรวมไปลงไปถึงวัฒนธรรมของประชาชนนะคะซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารการกินซึ่งเราไม่รู้อาจจะมีมากกว่านั้นอีกหรือเปล่าของขาวมีอะไรมั่งซึ่งสงสัยไม่รู้จะไปสืบกันยังไงเหมือนกันก็เลยออกไปนอกวังเนาะนิดเดียวฮะเดี๋ยวเราดึงกลับมาใหม่ฉันย้อนกลับมาในวังแล้วเดี๋ยวจะค่ะถึงสำคัญของในส่วน12ท้องพระคันเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าการเจริญค้าขายเนี่ยการทำมาค้าขายกับชาวต่างชาติเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยของจากเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติก่อนตรงนั้นเราจะเรียกว่าอาคารคลังสินค้าก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเรียกปัจจุบันน่าจะเป็นชาโตหรือว่าคลังสินค้า warehouse ขออนุญาตจนสังเกตใช่ใช่ค่ะเป็นลักษณะเหล่านั้นก็คือมีการเก็บข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นระบบผูกขาดครับมหากษัตริย์ผูกขาดในการส่งสินค้าในการค้าผูกขาดทางการค้าต่างประเทศนะคะสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นงาช้างหนังกระเบนพริกไทยหรือไม้ฝางต่างๆเนี่ยงาช้างหนังสัตว์พริกเครื่องเทศใช่ไหมครับเครื่องเทศพวกนี้นะคะเป็นสินค้าที่มีความเป็นสินค้านำส่งออกของเมืองไทยรวมไปทั้งช้างด้วยนะคะช้างเป็นช้างนะคะเราได้นำส่งออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพระคันสินค้าเนี่ยของภายในพระราชวังเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอยู่ในจุดที่เรียกว่า12ท้องพระคันนะคะความสำคัญของ12ท้องพระคันอีกหนึ่งอย่างที่ทุกอย่างเนี่ยล้วนสามารถสืบค้นได้ก็คือว่าในช่วงที่ปลายรัชสมัยของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตนะคะคงได้ทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อจะพัดแผ่นดินเนี่ยข้าราชบริพารเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะต้องราชภัย
มีราชภัยต่างๆเกิดขึ้นนะคะพระองค์ได้ทรงโปรดให้ไปเบิกผ้าจากภายใน12ท้องพระคลังซึ่งเรียกว่าคลังสุภรัตน์นะคะเพื่อที่จะทำการบวชพระราชบัตรโดยพระของพระองค์บวชเป็นพระภิกษุหมดเลยเป็นพระภิกษุนะคะแล้วก็ถวายพื้นที่ของพระนรายณ์ราชนิเวศวังนารายณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตวิสุงคามสีมาเพื่อสามารถที่จะเป็นที่ที่สามารถบวชพระสงฆ์ได้อันนี้เรากำลังจะคุยไปถึงช่วงบั้นปลายช่วงบั้นปลายของพระชนชีพแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่พูดถึงว่าแสดงให้เห็นว่าใน12ท้องพระคลังมีการเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมีความสำคัญขนาดไหนมีความสำคัญนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเรามองถัดไปอีกนิดนึงเราก็จะพบหอพระประจำพระราชวังนะคะเนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนับถือเป็นพุทธมามกะนะคะแล้วก็ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาใช่ไหมฮะมาแต่เดิมแล้วของสมเด็จพระนารายณ์เลยทรงอุทิศพื้นที่ให้กับทุกศาสนานะคะแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ธรรมามกะนะคะเพราะว่าในพระราชวังก็จะมีหอพระประจำเมืองด้วยประจำพระราชวังด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าตึกพระเจ้าเหาอ๋อฮะครับครับนะคะถ้าเข้ามาแล้วผมเห็นอยู่ทางซ้ายมือสุดเลยต้องเดินกันไปอีกนิดนึงไปซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยนะเราเมื่อเราผ่าน12ท้องพระคลังนะคะเราจะเห็นอาคารอีกหนึ่งอาคารที่แม้ว่าจะเห็นเพียงแค่ด้านหน้านะคะก็รับรู้ได้ถึงความงดงามและก็สง่างามนะคะเป็นอาคารที่เราเรียกว่าตึกเลี้ยงแขกเมืองนะคะซึ่งล้อมรอบไปด้วยคูน้ำนะคะซึ่งตึกเลี้ยงแขกเมืองมีความสำคัญยังไงตึกเลี้ยงแขกเมืองนี้เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงรับเลี้ยงราชทูตตัวนี้เหตุการณ์สำคัญละใช่ครับค่ะทรงเลี้ยงทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารซึ่งมีบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าทรงจัดได้อย่างงดงามแล้วก็มีอาหารต่างๆเลี้ยงราชทูตเต็มที่นะคะแล้วก็บริเวณนั้นมีการตกแต่งด้วยสวนอย่างสวยงามแล้วที่สำคัญคือมีน้ำพุด้วยนะคะอันนี้ก็นะคะดังนั้นยุคนั้นมีน้ำพุด้วยนะฮะทันสมัยนะฮะซึ่งน้ำพุก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างและพิเศษมากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะทำให้เกิดน้ำพุได้เนี่ยมันเป็นการย้อนธรรมชาติก็คือน้ำเนี่ยต้องไหลลงสู่ที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่น้ำพุเนี่ยคือการที่จะมีน้ำที่จะจากที่ต่ำแล้วดันขึ้นมาให้สูงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากๆนะคะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประดับพระราชวังแห่งนี้เนี่ยพระราชวังที่เมืองลพบุรีเนี่ยให้มีความสวยงามทั้งพื้นที่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนรวมถึงน้ำพุต่างๆด้วยนะคะถัดจากตึกเลี้ยงแขกเมืองแล้วเนี่ยถัดจากตึกเลี้ยงแขกเมืองแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารถัดไปซึ่งเป็นอาคารทรงไทยเราเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าตึกพระเจ้าเหาแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นหอพระประจำพระราชวังนะคะพระราชวังอย่างโบราณเนี่ยจะต้องมีหอพระประจำพระราชวังแล้วนะคะด้วยพระองค์เนี่ยจะต้องมีการทำประกอบต้องมีหอพระประจำพระราชวังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่พระองค์ทรงจะต้องประกอบพิธีทางศาสนานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีหอพระประจำพระราชวังนะคะที่เป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีเรื่องที่เล่าว่ามีการนำพระมอญนะคะพระมอญมาสวดพระปริตรที่จะทำน้ำสงให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วที่เราเรียกว่าทำไมว่าปัจจุบันเราอธิบายว่าเป็นตึกพระเจ้าเหาด้วยเหตุที่ว่าชื่อเนี่ยมีการเพี้ยนไปในสมัยหลังนะคะที่เรารับทราบเลยว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นหอพระพระราชวังเพราะว่าปัจจุบันยังมีฐานชกชีซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทำให้เรารับทราบว่าเป็นหอพระนะคะ
แล้วด้วยเหตุที่ว่าเผาเนี่ยน่าจะเป็นพระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่5ที่ทรงพระราชทานไว้ว่าน่าจะมาจากคำว่าเผาที่มาจากภาษาเขมรนะคะซึ่งเป็นการรวมกันซึ่งอันนี้สามารถเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อีกหนึ่งสิ่งคำว่าเห่าใช่ไหมฮะเห่าก็คือการรวมกันการรวมกันเพราะว่ามีความสำคัญของหอพระประจำพระราชวังแห่งนี้ก็เป็นช่วงปลายรัชกาลนะคะรู้สึกจะเริ่มเหมือนตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วนะฮะเรื่องราวการรวมตัวกันเนี่ยต่อครับจะเป็นอย่างไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปลายของพระองค์เนี่ยพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะคะในช่วง10ปีหลังของพระองค์เนี่ยพระองค์เสด็จประทับที่พระราชวังแห่งเมืองลพบุรีนี้ลพบุรีแห่งนี้มันเป็นจะเสด็จกลับอยุธยาเลยใช่ไหมครับน้อยมากในหนึ่งปีเนี่ยเสด็จประทับ8-9เดือนต่อปีเสด็จกลับพระนครศรีอยุธยาในช่วงฤดูฝนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น8-9เดือนต่อปีพระองค์ทรงว่าราชการอยู่ที่แห่งนี้เพราะนั้นชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ใช้10ปีอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใน10ปีช่วงหลังของพระองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วหอพระที่เราเรียกว่าตึกพระเจ้าเหาตึกพระเจ้าเหาในการรวมกันเนี่ยก็หลังจากที่พระองค์ทรงพระประชวรหนักนะคะพระองค์ได้ปรงสิริราชสมบัติเนี่ยให้พระเพราชาแล้วล่ะนะคะแล้วพระเพราชาก็ได้ใช้ตึกพระเจ้าเหาเนี่ยแหละนะคะในการที่จะประกาศต่อหน้าเสนาบดีและขุนนางต่างๆว่าจะพระองค์จะขอยึดอำนาจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงจุดนี้ตรงจุดนี้มันเป็นจุดพลิกผันของประวัติศาสตร์เลยของประวัติศาสตร์ครับก็เกิดขึ้นโอ้คนรู้แห่งนี้ค่ะนะคะมากมายนะฮะสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวโอ้โหไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องราวอันสวยงามและเรื่องราวที่ตื่นเต้นเรื่องราวที่โอ้หน้าตกอกตกใจก็อยู่ในนี้เหมือนกันคือความสำคัญของพระราชวังแห่งเมืองลพบุรีเนี่ยคือนอกเหนือจากสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นแล้วเนี่ยคือทุกจุดทุกอาคารมีเรื่องราวความเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งเรารับรู้ได้นะคะแตกต่างจากสถานที่แห่งอื่นต้องพูดแบบนี้นะคะเราอาจจะเห็นแต่ซากปรักหักพังซึ่งการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยังอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ที่นี่ค่อนข้างมีความชัดเจนเนื่องจากมีบันทึกทั้งชาวไทยมีเอกสารนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวไว้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆมันชัดเจนมากการมาเยี่ยมชมอาคารแต่ละหลังนะคะไม่ใช่เป็นการที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานธรรมดาแต่ที่คนนักท่องเที่ยวประชาชนเนี่ยสามารถรับดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนนะคะด้วยเรื่องราวที่มันชัดเจนมีข้อมูลที่หนักแน่นนะคะมีความสำคัญต่อเนื่องมาตลอดในสมัยรัชกาลของพระองค์เองโอ้ฟังแล้วนะประวัติของพระองค์ท่านก็น่าศึกษาเพิ่มเติมยิ่งขึ้นยิ่งอีกด้วยซ้ำไปนะฮะน่าสนใจแล้วถ้าพูดถึงแหมท่านจะทำเป็นหนังนี่ก็คงจะสนุกเหมือนกันนะฮะจะน่าจะหลากหลายรสชาตินะครับโบราณสถานนะคะนอกเหนือจากเป็นแหล่งให้ความรู้นะคะในฐานะเราเป็นกรมศิลปากรที่มีหน้าที่ในการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วคิดว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นแรงดึงใจให้กับคนผู้คนไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องราวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์นะคะการทำภาพสันนิษฐานที่จะคิดว่าพระราชวังแห่งนี้ที่ฝรั่งเนี่ยบันทึกไว้ว่ามีความงดงามที่สุดมีความงดงามที่สุดเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากมายนะคะรวมไปถึงเป็นการตื่นรู้ของประชาชนนักศึกษาต่างๆในการที่จะศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ยังถูกนำมาศึกษาแล้วก็สืบค้นเราจะรู้ได้ว่ามีการพยายามที่จะสืบค้นข้อมูลของสมเด็จพระนารายณ์ในเอกสารที่ยังอยู่ในต่างประเทศอีกเยอะนะคะแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยได้พยายามที่จะนำมาแล้วก็ทำให้ข้อมูลในสมัยของพระองค์เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ครับนะคะนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะก็วันนี้เราบอกแล้วว่าเราจะมาเล่าอดีตผ่านการเวลาแอดพระนารายณ์ราชนิเวศนะฮะเรื่องราวของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นก็ค่อนข้างยาวแล้วยังมีอีกเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ขออนุญาตกลับมาน่าจะมาตรงจุดที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของเราแล้วล่ะนะฮะเราคงจะพูดถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะฮะที่ท่านผู้อำนวยการดูแลอยู่กันในขณะนี้นะฮะทีนี้ขออนุญาตนะฮะเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์ก็เราได้ฟังกันไปแล้วนะฮะหลายท่านก็คงจะได้รับทราบประวัติของท่านไปพอสมควรแล้วทีนี้กลับมาเรื่องตัวพิพิธภัณฑ์เราดีกว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีโบราณวัตถุวันนี้ขออนุญาตนะต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะที่อนุญาตให้ทีมงานมานั่งกันอยู่บริเวณตรงพระที่นั่งพิมานมงกุฎนะฮะนี่เป็นห้องโถงใหญ่ซึ่งด้านหลังเองพระพุทธรูปปางนาคปกน่าสนใจนะฮะเธอเลยฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงๆเราเล่าต่อเนื่องได้นะคะด้วยเราจริงๆแล้วเรายังอยู่เขตพระราชฐานชั้นนอกนั่นอยู่เลยนะคะแต่เมื่อเราเข้าเขตพระราชฐานชั้นกลางนะคะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ค้นพบหลักฐานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะชั้นนอกนะคะเราเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือพระที่ตัวพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทนะคะอันนี้เราต้องขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะฮะในเรื่องของพระนารายณ์ตัวพระที่นั่งนี้เราผ่านประตูใหญ่ประตูหนึ่งแล้วนะคะเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางนะคะเขตพระราชฐานชั้นกลางเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเราพบว่าทางซ้ายมือเนี่ยเรามีต้นจันทร์ใหญ่มากใช่ค่ะซึ่งต้นจันทร์ต้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นลูกขับมรดกของชาติด้วยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าต้นจันทร์ต้นใหญ่ต้นนี้เนี่ยมีอายุยืนยาวมา300กว่าปีแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ผมเห็นแล้วใหญ่มากต้นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้นะน่าจะซึมซับอะไรมาเยอะเลยนะฮะต้นจันทร์ต้นนี้ต้นจันทร์ต้นนี้ยืนตระหง่านอยู่หน้าพระที่นั่งสันทรพิสารนะคะซึ่งเป็นพระที่นั่งหลังแรกนะคะที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสร้างขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยนะคะเป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จออกว่าราชการที่นี่นะคะคือพระที่นั่งจันทรพิสารถัดจากพระที่นั่งจันทรพิสารไปเนี่ยก็จะเป็นพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทต้องถือว่าเป็นพระที่นั่งที่มีความสำคัญเพราะพระราชวังอย่างโบราณเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่นั่งสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้ต้อนรับแขกต่างชาตินะคะเราทราบมาว่าจากหลักฐานของชาวต่างชาติเนี่ยภายในมีความงดงามมากนะคะมีการประดับกระจกนะคะเรายังเห็นร่องรอยของการมีช่องที่พระองค์ทรงสั่งนะคะสั่งกระจกมาจากฝรั่งเศสในการที่ประดับพระที่นั่งหลังนี้ให้มีความสวยสดงดงามแล้วก็มีสีทาบัญชรหลายท่านเข้าใจคิดว่ามีการพระราชมีการรับพระราชสารของเชเวเลียเดชมงที่มีการถวายพระราชสารเป็นภาพที่เราเห็นกันในรูปภาพน้ำมันนี่แหละใช่ค่ะที่มีการนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจริงๆแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยานะคะแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่เหลือหลักฐานในการที่จะเห็นภาพนั้นนะคะพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทเนี่ยยังมีสีหบัญชรที่เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าหลายท่านก็จะเข้าใจผิดคิดว่ามีการรับพระราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่นี่นะคะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ท่านได้ใช้เป็นพระอุโบสถนะคะหลังจากที่ท่านพระราชทานพระราชวังแห่งนี้เป็นที่สูงความศรีมาแล้วเนี่ยเป็นพระอุโบสถในการที่จะบวชคณะราชบริพารของพระองค์ในช่วงท้ายของรัชกาลนะคะถัดจากเราเริ่มเข้าสู่พระราชฐานชั้นในแล้วพระราชฐานชั้นในเนี่ยเรามาชั้นในแล้วนะฮะนะคะถัดจากพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทเนี่ยจะมีประตูใหญ่มากนะคะแล้วก็มีทางลาดซึ่งถือว่าใครมา
พิพิธภัณฑ์สารสินค้าสุริยานารายณ์ต้องไปชมที่นั่งแห่งนี้แล้วก็จะต้องผ่านประตูใหญ่อีกหนึ่งประตูนะคะซึ่งมีทางลาดทุกคนจะสงสัยว่าไอ้ทางลาดนี่มันคืออะไรนะคะทางลาดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ทางลาดขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราจะปูได้อีกก้างป่านะคะเพราะเราทราบอยู่แล้วการปูได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือหนึ่งไม่ลื่นนะคะแล้วก็มีทางขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อทรง อยู่บนช้างนะคะช้างก็จะสามารถที่จะเข้าออกได้ในเส้นทางนี้นะคะเมื่อผ่านประตูใหญ่ประตูนี้ลงไปเนี่ยก็คือพระที่นั่งที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งก็คือพระที่นั่งไปนะคะก็จะเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่งก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะก็เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ครับความสำคัญก็คือพระองค์ได้เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231ครับนะคะก็ถือว่าเป็นที่สุดท้ายคือตลอดจะเราตลอดในพื้นที่ของพระราชวังที่เมืองลพบุรีแห่งนี้นะคะก็เป็นที่ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจจบจนว่าสุดท้ายของพระชนสุดท้ายของพระชนชีพที่นี่จบจนสุดท้ายของพระชนชีพนะคะในตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระชนพรรษา56พรรษานะคะที่พระที่นั่งแห่งนี้พระที่นั่งแห่งนี้ก็มีความสวยสดงดงามมากๆนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแม้ว่าปัจจุบันจะเหลือเพียงซากฐานของอาคารนะคะแต่เรายังเห็นว่ามีด้านซ้ายของพระที่นั่งเนี่ยมียังเห็นเป็นอาคารหลังเล็กๆเนี่ยซึ่งเราทราบว่าเป็นที่สงสนานของพระองค์นะคะเป็นเหมือนเราพูดเป็นคำง่ายๆเหมือนเป็นที่ที่พระองค์ได้เป็นห้องสงห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบเปอร์เซียเพราะว่าเป็นอ่างน้ำซึ่งเราพบว่ามีการขุดด้วยหินอ่อนนะคะซึ่งอาคารแบบนี้มีสองข้างของพระที่นั่งนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบอาหรับแบบเอเชียนะคะแล้วก็สิ่งมีเขามอนะคะด้านข้างซึ่งเป็นภูเขาจำลองนะคะแล้วก็พระที่นั่งแห่งนี้เนี่ยพระองค์ทรงโปรดมากนะคะมีการประดับตกแต่งสวนอย่างสวยงามตามบันทึกเนี่ยบอกเลยว่ามีการปลูกต้นหมากรากไม้เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็มีการปลูกต้นส้มต้นมะนาวแล้วก็ร่มรื่นมากมีการประดับด้วยแปลงดอกไม้ซึ่งต้นไม้บางต้นเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ทรงปลูกด้วยพระองค์เองนะคะรอบพระที่นั่งนะคะจะล้อมรอบไปด้วยน้ำซึ่งเป็นแบบแผนของพระราชวังแบบอาหรับนะคะแล้วก็มีน้ำพุด้วยโอ้โหนี่ถ้าเราย้อนภาพไปได้เราคงจะเห็นความวิจิตรสวยงามนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะทางกรมศิลปากรนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะสำนักศิลปากรที่4นะคะได้ทำรูปแบบสันนิษฐานไว้แล้วนะคะโดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สันติเอกสุขุมนะคะท่านได้ทำภาพสันนิษฐานของพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เอาไว้แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยหลังพระที่นั่งเนี่ยก็คือจะมีกำแพงแก้วกั้นอยู่ได้เห็นว่าเป็นเขตพระราชฐานชั้นในก็เป็นที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในก็คือเจ้านายผู้หญิงฝ่ายในนะคะรวมถึงข้าราชบริพารผู้หญิง คนนอกเข้าไม่ได้นะคะแต่เดิมเนี่ยเราทราบอยู่แล้วแหละว่าเป็นฝ่ายในนะคะแต่เมื่อมีการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีเนี่ยเราค้นพบซากอาคารของฝ่ายในอย่างชัดเจนนะคะซึ่งภาพต่างๆพวกนี้ได้ปรากฏเป็นรูปแบบสันนิษฐานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพทั้ง2มิติหรือ3มิติ
ซึ่งคนประชาชนที่มาเที่ยวชมเนี่ยสามารถสแกน QR code ณจุดนั้นก็จะสามารถชมภาพได้เลยชมภาพอาคารคือพระที่นั่งองค์นี้นะคะที่นั่งสุทาสวรรค์นะคะในรูปแบบ3มิติในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็น1เป็นอาคารหลังแรกนะคะที่เราทดลองทำขึ้นซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยคงจะได้มีการทำภาพสันนิษฐานของอาคารหลังอื่นๆได้เห็นแล้วก็รวมไปถึงการเนรมิตพระราชวังแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคตต่อไปนะคะเดี๋ยวสงสัยพอไลฟ์สดเสร็จผมต้องขออนุญาตไปลองสแกน QR code ดูบ้างแล้วนะฮะต้องลองมาเลยเพราะว่าในช่วงที่เราปิดพิพิธภัณฑ์นะคะในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่ากรมศิลปากรก็ไม่ได้หยุดที่จะให้บริการประชาชนนะคะในช่วงนั้นเราเลยได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าสื่ออยู่ในมือเรานะคะอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนทุกคนสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวของความเป็นมาของพระราชวังรวมไปถึงโบราณวัตถุต่างๆของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ด้วยมือถือของทุกคนนะคะคือหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านเสร็จสวรรคตแล้วเนี่ยกษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พระราชวังแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลบล้างแล้วก็ทรุดโทรมลงไปนะคะตามกาลเวลาจวบจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชนะคะพระองค์ได้ทรงมาที่เมืองลพบุรีแห่งนี้แล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะครับพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นเกียรติยศแห่งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์เนี่ยได้ทรงบูรณะพระที่นั่งเพียงหลังเดียวก็คือพระที่นั่งจันทรภิสารนะคะแล้วก็ทรงได้เก็บพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นพระที่ความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์สร้างขึ้นนะคะรัชกาลที่4นะคะท่านทรงได้สร้างหมู่พระที่นั่งของท่านขึ้นมาใหม่นะคะด้านหลังซึ่งแต่เดิมก็คือเขตฝันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็คือพระที่นั่งที่มามงกุฎที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นี่แหละค่ะตรงนี้แหละนะฮะตรงนี้นะคะพระที่นั่งแห่งนี้นะคะพระที่นั่งที่มามงกุฎเนี่ยทรงขอย้อนกลับไปที่บูรณะพระราชวังหลังจากที่รัชกาลที่4นะคะได้ทรงบูรณะพระที่นั่งจันทรภิสารขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็สร้างหมู่พระที่นั่งของพระองค์ขึ้นมาใหม่ก็คือพระที่นั่งที่มามงกุฎหลังนี้แหละที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็พระองค์ได้ทรงพระราชทานนามของพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นมาใหม่ครับก็คือพระนารายณ์ราชนิเวศชื่อนี้คือชื่อใหม่นี่เองคือชื่อของชื่อพระราชทานเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกหลายชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พระนารายณ์ราชนิเวศหรือที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะรับทราบว่าวังนารายณ์อันนี้คุ้นมากไปไหนไปวังนารายณ์ไปวังนารายณ์เป็นอันรู้กันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่รัชกาลที่4นะคะท่านทรงสร้างหมู่พระที่นั่งของท่านขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างพระประเทียบขึ้นมานะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังหมู่ที่นั่งพระพิมานมงกุฎพระที่นั่งพิมานมงกุฎเนี่ยถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่4เราจะทราบว่ารัชกาลที่4ท่านสร้างพระราชวังในนอกพระราชอาณาจักรก็คือนอกพระนครหลายหลังนะคะรวมทั้งที่นี่ด้วยที่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะด้วยความยิ่งใหญ่ของพระที่นั่งด้วยเป็นพระที่นั่งแบบมีพื้นฐานที่มีการออกแบบแบบฝรั่งนะคะก็คือสมัยโคโลเนียลนะคะแล้วเป็นพระที่นั่งที่มีขนาดใหญ่มาก
นะคะเป็นตะวันตกแบบตะวันตกนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีถึง3ชั้นซึ่งถือว่าน่าจะเป็นที่เดียวมั้งคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะพระที่นั่งพิมานมงกุฎที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยปัจจุบันก็จัดแสดงบราวัตถุที่เป็นแสดงพัฒนาการของเมืองลพบุรีนะคะตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แล้วใช่ไหมครับค่ะนะครับขอย้อนไปนิดนึงหลังจากที่ก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะในสมัยเซนที่5ได้ใช้พระที่นั่งพิมานมงกุฎเนี้ยพระราชทานให้เป็นที่สถานที่ราชการก็คือเป็นสารกลางแล้วก็ส่วนราชการต่างๆก็มาใช้ประโยชน์แล้วหลังเนี่ยนะฮะเป็นสารกลางมาก่อนเป็นสารกลางมาก่อนนะคะในสมัยที่5แล้วก็ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ราชการต่างๆจวบจนกระทั่งกรมศิลปากรได้เข้ามาดําเนินการนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนเรศวรขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504 2504ค่ะโหเท่าไหร่นะเนี่ย50 60กว่าปี60ปีพอดีวันนี้64ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แรกๆนะคะที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแรกๆเลยนะคะเป็นชุดแรกเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะบุกเบิกรุ่นบุกเบิกหรือเปล่าฮะใช่ค่ะคุณค่ะเป็นรุ่นบุกเบิกยุคแรกๆเลยเพราะแต่เดิมเนี่ยเราทราบอยู่แล้วพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่พระนครก็คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มมีพิพิธภัณฑ์กระจายออกภูมิภาคแล้วภูมิภาคนะคะก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนเรศวรก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ยุคแรกยุคบุกเบิกเลยที่อยู่ที่จังหวัดที่ลพบุรีครับค่ะโหทีนี้มันก็ต้องมีอะไรที่น่าสนใจสิฮะทีนี้เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์อันนี้เราก็ทราบมาแล้วว่าสร้างมาประมาณ60ปีแล้วนะทีนี้ของอะไรฮะเราถ้าจะมาดูเนี่ยอยากจะให้ไปชมเลยต้องมาฮะในตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยฮะของชิ้นเด่นๆผมดูแล้วเยอะมากเยอะมากจริงๆเป็นความภาคภูมิใจนอกไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่ทำงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนรายนะคะจริงๆแล้วกรมศิลปากรก็ถือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงที่ดีมากเป็นหน้าเป็นตาของกรมศิลป์เลยว่าก็ได้ว่าใช่ไหมฮะกรมศิลป์เลยนะคะด้วยเหตุที่ว่าเมืองลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยร้างเลยนะคะมีพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเราพบแหล่งโบราณคดีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดแสดงของเราเนี่ยใช้พระที่นั่งพิมานมงกุฎนะคะซึ่งเป็นพระที่นั่งที่รัชกาลที่4ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยจัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เป็นพัฒนาการของเมืองลพบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไล่มาจนถึงสมัยทวารวดีนะคะสมัยลพบุรีสมัยอยุธยาที่โดดเด่นมากก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะจบจนสมัยรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นเราจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งในทุกช่วงสมัยของเมืองลพบุรีเลยนะคะมีของชิ้นเด่นหลายชิ้นนะคะอย่างเช่นชิ้นสำคัญก็คือพระวิษณุนะคะหลายคนมาลพบุรีแล้วเนี่ยนอกจากมาเที่ยววังนารายณ์แล้วก็จะไปที่ศาลพระกาฬต้องไปไหว้ต้องไปไหว้สักการะเฉพาะพระกาฬนะคะที่นี่เนี่ยเราได้จัดแสดงพระวิษณุนะคะก็คือแต่เดินได้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลพระกาฬค่ะจัดแสดงไว้ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใครได้อยากจะมาสักการะพระวิษณุองค์ที่ประดิษฐานแต่เดิมนั่งเดิมเลยใช่ไหมฮะก็ต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าองค์ที่อยู่ที่ศาลพระกาฬก็คือองค์ที่จำลองไปนะคะให้สักการะโอ้โหฮะนี่ท่านผู้อำนวยการพูดอย่างนี้ไปนะเตรียมรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะฮะหลายท่านอาจจะไม่รู้นะฮะเป็นองค์พระวิษณุที่อยู่ศาลพระกาฬเดิมเลยแล้วเราอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะเพื่อความปลอดภัยของปลอดภัยนะคะเนื่องจากเป็นบราวัตถุชิ้นสำคัญนะคะก็ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนเรศวรนะคะ
แล้วก็อย่างห้องที่เราจัดแสดงห้องที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือห้องลพบุรีนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองลพบุรีเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในยุคสมัยทุกยุคทุกสมัยนะคะถ้าเราเข้าเมืองมาสิ่งแรกที่เราเห็นคืออะไรคะคือสถาปัตย์เข้าเมืองมาก็คือพระปางสามยอดพระปางสามยอดนะฮะเข้ามานะที่สำคัญเลยแล้วก็โดดเด่นก็ต้องพระปางสามยอดพระปางสามยอดนะคะพระปางสามยอดก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญของเมืองลพบุรีใครไปใครมาครับก็ต้องแวะเที่ยวชมพระปางสามยอดนะคะด้วยเมืองลพบุรีเนี่ยมีความสำคัญตลอดนะคะอย่างเช่นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะคะก็เป็นพระรูปนาคปกที่นำมาจากพระปางสามยอดองค์นี้ใช่ไหมฮะองค์นี้นะคะมีความสำคัญมากมีความสำคัญนะคะแล้วเมืองลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีพระพุทธรูปนาคปกเยอะมากนะคะก็คืออาจจะด้วยวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมเขมรนะคะที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงมีการสร้างต่อเนื่องมาตลอดจวบจนสมัยสมเด็จพระนารายณ์ในสมัยอยุธยาก็มีการสร้างพระพุทธรูปนาคปกนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองเลยนะคะโอ้โหอย่างห้องนี้นะฮะถ้าใครมาอยากใช้มานะฮะไม่ใช่มีแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านหลังเราทั้งสองคนที่กำลังคุยอยู่นะฮะลายล้อมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากอยู่ในยุคอะไรอะฮะยุคลพบุรียุคลพบุรีวัฒนธรรมของเขมรนะที่เราเรียกอะไรนะศิลปะขอบในประเทศไทยใช่ไหมฮะค่ะก็หลายท่านก็มีความเข้าใจดีนะคะว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเรารับวัฒนธรรมของหรือว่าเขมรเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเนี่ยก็จะมีการมีสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปกรรมในยุคสมัยนั้นแล้วก็ยังมีถือว่าเป็นชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะในวัฒนธรรมของเราอยู่ห้องลพบุรีนะคะนอกจากพระพุทธรูปนาคปกที่อยู่ด้านหลังเราแล้วเนี่ยเรายังมีสำริดนะคะที่เราพบที่ราชภัฏเทพสตรีนะคะเป็นสำริดที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะในเราพบอยู่ในในหายซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดใช่ไหมฮะพบอยู่ในหายพบอยู่ในหายก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้นำมาจัดแสดงอยู่ที่นี่นะคะครับเราพระพุทธรูปองค์นี้ชุดนี้ถือว่ามีความงดงามมากแสดงให้ถึงความสามารถในการหล่อโลหะมาที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเยี่ยมชมอีกหนึ่งสิ่งอันนี้เอาจริงๆเลยฮะมีกี่พันสิ่งครับมีกี่พันชิ้นในเนี้ยมีในส่วนนี้เราจะแสดงหลายพันชิ้นนะคะเกือบ4,000 ชิ้นเลยนะฮะรวมเยอะมากเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของยุคสมัยก็คือเรามาปุ๊บเราเข้าใจเมืองลพบุรีได้ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะในการเข้าชมพระที่นั่งที่มาเมืองนี้นะคะไล่เรียงมาทุกยุคทุกสมัยนะคะอันนี้เราพูดถึงแค่สมัยลพบุรีเพียงอย่างเดียวจริงๆสมัยทวารวดีที่มีความสำคัญยิ่งเราพบจารึกนะคะเราพบหลายพระพุทธรูปที่มีความสำคัญมากนะคะเยอะจริงๆครับพระพุทธรูปพระพิมพ์พระบูชานะฮะพระแกะจากวัสดุจากหินจากอะไรฮะเนื้อดินพระพิมพ์ที่ผมเดินดูนะฮะเนื้อโลหะเยอะมากเยอะมากนะคะรวมไปถึงชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมครับนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากคุณสถาบันต้องเห็นก็คือสิงโตตัวใหญ่เห็นแล้วครับใหญ่มากใหญ่มากนะคะแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยทวารวดีเนี่ยเมืองลพบุรีก็มีความสำคัญมากขนาดแค่ชิ้นส่วนประดับโบราณสถานยังมีความใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นต้องลองคิดดูว่าถ้าเป็นตัวโบราณสถานจริงจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะหลายอย่างมากโอ้เราก็คงจะพูดกันไม่หมดในเรื่องของโบราณวัตถุนะฮะคือต้องให้ท่านภูมิในการเชิญพี่น้องประชาชนมาชมกันเองถ้าจะดีกว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนอกเหนือจากการได้รับรู้เรื่องราวสมเด็จพระนารายณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดแสดงไว้ในพระที่นั่งอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือพระที่นั่งจันทรภิสารอันนั้นจะเป็นพระที่นั่งที่จัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์เลยนะคะอีกหนึ่งวันซึ่งเรายังได้มีโอกาสได้ไปชมเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นเราอาจจะทำตอนต่อไปต้องทำตอนต่อไปมีเรื่องสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจริงๆแล้วมีเรื่องราวมากที่สามารถเล่าได้นะคะมีความสำคัญมากหนังสือจินดามณีซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากของกรมศิลปากรประกอบกับตอนนั้นช่วงโอ้โหภาพยนตร์ละครดังมากของช่องน้อยสีกรมศิลปากรขายดีมากนะคะพิมพ์หลายเวอร์ชันมากนะคะเพราะว่ามีการนำมาเขียนซ้ำหลายครั้งนะคะก็คือหนังสือจินดามณีก็จะมีหลายฉบับแต่ว่าฉบับที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็คือท่านทรงโปรดให้พระโหราธิบดีได้เขียนหนังสือแต่งหนังสือจินดามณีแต่งหนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนด้วยนี่ใช่ไหมฮะคือกรมศิลปากรก็จะพิมพ์ขายด้วยฉบับที่เป็นตัวหนังสือนะคะคแต่ถ้าใครอยากเห็นตัวหนังสือที่เป็นสมัยสมเด็จพระนารายณ์จริงๆเนี่ยตัวคัดใช่ไหมฮะตัวหนังสือลายมือตัวเขียนจริงๆในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะบอกบ้านนี้นะคะอยู่ตรงไหนครับอยู่ในพระที่นั่งจันทราภิสารนะคะโอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ได้เห็นจากการอ่านหนังสือจินดามณีแต่เราจะเห็นตัวหนังสือที่เขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ด้วยนะคะสรุปท่านมาชมท่านผู้อำนวยการนี่หลอกล่อนักท่องเที่ยวและสองชิ้นแล้วที่ต้องมาชมนะฮะองค์แรกเลยคือพระวิษณุนะฮะซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ที่ศาลพระกาฬมาก่อนดั้งเดิมเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบวรรณกรรมต้องมาดูตัวหนังสือบทจินดามณีไม่ใช่หนังสือใหม่นะคะเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดนะคะจะเป็นตัวหนังสือที่เขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งเราจะแสดงเรื่องราวเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะแล้วก็มีส่วนนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของวรรณกรรมใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้พูดก็คือนอกเหนือจากเรารู้ดีอยู่แล้วเรื่องจินดามณีซึ่งแต่งขึ้นโดยท่านหัวราธิบดีนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วในตัวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็ขออยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะโดยจริงๆแล้วคนรู้จักวังนารายณ์ก็จะรู้จักแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติพระราชกรณียกิจหรือเรื่องราวของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นหลักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยได้จัดแสดงโบราณวัตถุที่แสดงพัฒนาการของเมืองลพบุรีนะคะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะไล่เรียงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายอย่างที่ได้ดังเรียนครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดต้องมาต้องชมต้องชมนะคะค่ะครับก็ขอแล้วก่อนอ่ะฮะอีกนิดนึงฮะถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยวันเวลาเข้าชมนะฮะแล้วก็การค่าบัตรเข้าชมท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะนอกจากที่เราจะได้รับทราบเรื่องความยิ่งใหญ่ในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผ่านตัวโบราณสถานต่างๆแล้วเนี่ยตัวโบราณวัตถุที่จะแสดงอยู่ในหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎนี้นะคะก็ยังได้จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลพบุรีนะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยเพราะฉะนั้นมีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายนะคะก็ขอเรียนเชิญมานะคะโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็จะเปิดเข้าชมในวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์อังคารแล้วก็ในวันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เปิดพิเศษเปิดพิเศษด้วยเปิดพิเศษให้ประชาชนเข้าชมนะคะเพราะท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือสืบค้นข้อมูลก่อนมาเข้าชมได้นะคะที่เพจของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เลยนะคะก
ก็สามารถเข้าชมมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยเราอยากให้เข้าชมมากนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาก่อนได้ล่วงหน้านะคะเราจัดวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เข้าชมแล้วก็ได้รับความรู้ต่างๆโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยค่ะครับโอ้น่าสนใจนะฮะก็เชิญชวนท่านใดที่สนใจมาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์กันได้นะครับผมนะฮะมีโอกาสมาก่อนอื่นเลยผมพอเดินเสร็จผมลงไปอุดหนุนเลยมีสินค้าที่ระลึกน่าสนใจด้วยนะฮะที่ตัวพิพิธภัณฑ์นี้ใช่ไหมครับนะฮะก็ใครมาก็อยากจะให้มาชมหาความรู้กันนะฮะมาแล้วก็เป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปด้วยขออนุญาตทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงก่อนจะปิดรายการนะฮะเรื่องงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช่ไหมฮะทางพิพิธภัณฑ์นี้ก็ทางกรมศิลปากรเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานด้วยนะอยากให้ท่านผู้บริการได้พูดถึงงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2566ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนะคะ คือวันที่16กุมภาพันธ์วันที่เราได้ไลฟ์กันวันนี้ละค่ะก็คือเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเราจัดขึ้นในห้วงเวลาที่คาบเกี่ยวนะคะในช่วงของวันที่เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวันนี้ก็จะมีพิธีใหญ่เลยก็คืองานบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งงานเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวกันในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของวันที่10ซึ่งเริ่มมาแล้วนะคะซึ่งเริ่มมาแล้วมีพิธีเปิดอย่างใหญ่โตนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลท่านได้มาให้เกียรติเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ปีนี้นะคะ2566ครบรอบ35ปีครับในการจัดงานใช่มั้ยฮะครับนะคะท่านได้ให้เกียรติมาเปิดงานรวมทั้งท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะก็ได้ร่วมพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อันนี้ด้วยนะคะงานมีมาตั้งแต่วันที่10มีงานจริงๆแล้วต้องพูดถึงว่างานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะชาวลพบุรีเท่านั้นถือว่าเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่ระดับชาติเลยนะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้งานมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศทีเดียวนะคะที่ประชาชนทุกสารทิศนะคะต้องมาที่งานสมเด็จงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วซึ่งปีนี้เป็นปีที่35แล้วนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือกรมศิลปากรเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดงานก็คือสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนารายณ์ราชินีเวศเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดหลักถือเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจหลักซึ่งทุกคนมาเที่ยวงานแผ่นดินไปไหนไปวังนารายณ์นะคะซึ่งพื้นที่การจัดงานของวังนารายณ์แห่งนี้นะคะก็จะมีความสวยงามนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนประชาชนนะคะจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศิลปากรนะคะได้ให้พื้นที่ในการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววังนารายณ์เองรวมถึงโบราณสถานโดยรอบวังนารายณ์นะคะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะเป็นถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของการจัดงานทั้งหมดนะคะความสวยสดงดงามเนี่ยต้องน่าจะได้ดูผ่านสื่อกันไปบ้างแล้วไม่ได้ฮะต้องมาชมเองด้วยค่ะได้ดูผ่านสื่อกันไปบ้างแล้วแต่ว่ายังมีเวลานะคะเพราะงานจะมีถึงวันที่19วันที่16นะฮะ17 18มีเวลาอีก3วันสบายสบายศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีครับนะคะก็ถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านนะคะครับซึ่งดิฉันคิดว่าคนมาเนี่ยก็คือมาแล้วจริงๆแล้วมาซ้ำต้องบอกอย่างนี้เลยคนที่มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วมาซ้ำนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยได้เหลือเวลาอีก3วัน 3-4 วันเนี่ยก็มา
ก็มาเยี่ยมชมกันเพราะกิจกรรมมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะในส่วนกลางวันเนี่ยเราชมพิพิธภัณฑ์สารในชาติสุนิพนธ์ลายไปก่อนนะคะในส่วนภาคกลางคืนนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยังไม่ได้มีโอกาสมานะคะก็ขอเรียนเชิญเลยก็คือมาได้นะคะเรามีกิจกรรมทั้งวันนะคะในส่วนตอนเช้าภาคเช้าเนี่ยเราก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ก่อนนะคะดูพระวัตถุที่จัดแสดงเอาไว้นะคะส่วนภาคกลางคืนเนี่ยเราก็จะเห็นความสว่างสวยของการประดับแสงไฟนะคะในพระราชวังวังเมลาแห่งนี้สวยงามมากผมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะก่อนที่เรามาคืนวันที่15แล้วก็เข้ามาชมก่อนโอ้โหอลังการมากอลังการมากครับท่านผู้ชมต้องมาฮะกลางวันก็สวยอีกแบบกลางคืนก็สวยไปอีกแบบสวยไปอีกแบบแต่กลางคืนสำหรับผมถือว่าสวยมากกลางคืนสวยมากเลยค่ะนอกเหนือจากการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟต่างๆแสดงให้เห็นความเป็นแผ่นดินทองในสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการนะคะซึ่งชมฟรีนะคะอันนี้ชมฟรีก็คือประชาชนสามารถเข้าชมได้เขาจะแสดงเวลา20:00 น.นะคะการทำให้เรารับทราบเรื่องราวของสมเด็จพระนารายณ์ในการที่ดูไลฟ์แอนด์ชาวชุดนี้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เยี่ยมชมถ่ายรูปทุกมุมสวยหมดนะคะมีร้านค้านะคะที่ขายของรวมไปถึงมีตลาดแลกเบี้ยนะคะย้อนยุคเออผมไปแลกมาแล้วค่ะมีตลาดย้อนยุคมีตลาดซามอนซึ่งเป็นตลาดมอนนะคะแสดงวิถีชีวิตชุมชนของชุมชนชาวมอนนะคะแล้วก็มีการออกร้านของร้านค้าต่างๆนะคะมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะมีการพูดถึงนิทรรศการเกี่ยวกับโอสถพระนารายณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากก็คือเรื่องวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะก็คือทางที่เราเรียกว่าตำรับยาโอสถพระนารายณ์ใช่ไหมครับโอสถพระนารายณ์นะคะก็นำมาให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่นี่ด้วยนะคะแล้วที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนมาและทุกคนอยากทำก็คือการแต่งชุดไทยนะคะการแต่งชุดไทยเนี่ยในการที่ไทยถึงจังหวัดลพบุรีประสบความสำเร็จมากในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแต่งชุดไทยนะคะพร้อมใจกันแต่งชุดไทยกันทั้งเมืองซึ่งเราแต่งมาก่อนหน้านี้1เดือนเต็มนะคะการแต่งชุดไทยแล้วก็เดินเที่ยวชมโบราณสถานสวยๆของกรมศิลปากรไม่ว่าจะเป็นวังนารายณ์หรือว่าส่วนข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะบ้านวิชัยเยนปางแขวัดปืนเนี่ยก็มีความสวยสดงดงามไม่แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะที่มาแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่ได้แต่งชุดไทยสวยๆนะคะแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกับโบราณสถานงามนะคะของกรมศิลปากรนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะที่มีความสำคัญของเรานะคะเป็นการมาลพบุรีที่มีนอกเหนือจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็ประทับใจด้วยครับน่าประทับใจฮะอย่างวันนี้ผมเดี๋ยวก่อนนะช่วงเช้านี่คุยกับท่านผู้อำนวยการผมขออนุญาตใส่เสื้อประชาสัมพันธ์คิงนารายณ์พาเลสนะฮะสวยไหมฮะใครสนใจก็มาชมได้นะฮะมาเลือกซื้อเป็นสินค้าที่ระลึกได้นะฮะอันนี้นะฮะเป็นสกรีนเป็นรูปคิงนารายณ์พาเลสนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมก็ไปเปลี่ยนชุดไทยถ่ายรูปบ้างแล้วล่ะนะฮะช่วงนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านผู้จัดการสวยอยู่ท่านเดียวก่อนแล้วกันนะฮะผมขออนุญาตใส่เสื้อประชาสัมพันธ์วังนารายณ์นะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็ขอฝากนะคะว่าท่านใดที่ยังไม่ได้มีโอกาสนะคะ
มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีดีดีจริงๆครับเพราะว่าได้ชมแล้วก็ได้เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้มีโอกาสตอนนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะคะทุกวันเราเปิดทำการทุกวันตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะรวมไปถึงวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าทุกท่านเนี่ยนอกเหนือจากการที่ได้ชมโบราณสถานต่างๆนะคะโบราณวัตถุต่างๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากความสนุกสนานเพลิดเพลินเราต้องถือว่าการที่ชมโบราณสถานหรือว่าชมพิพิธภัณฑ์มีความสนุกนะคะทุกท่านจะได้รับความรู้ครับนะคะซึ่งทรงคุณค่านะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดแล้วก็กรมศิลปากรก็มีความภาคภูมิใจกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะต้องถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่มีการจัดแสดงที่เยี่ยมยอดนะคะที่ดียิ่งนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ที่จังหวัดลพบุรีค่ะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับสมุดบริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะฮะคุณประภาพันธ์ศรีสุขนะครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งนึงเลยนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณด้วยที่ท่านได้เอื้อเฟื้อสถานที่อย่างนี้ให้ทีมงานไขความรู้จากครูกรมศิลป์ได้มาถ่ายทำกันในวันนี้นะครับทั้งนี้นะฮะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางFacebook Live กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook Live กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel กรมศิลปากรรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของกรมศิลปากรสำหรับวันนี้ท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และผมสิริพรบุพาต้องขออนุญาตกับท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ